ยุคนะครับช่วงนี้ท่านสามารถโทรมาสอบถามกันเราได้นะครับที่เบอร์02-934-9561-2นะครับผมอยากจะขอแจ้งช่องทางครับในการติดตามรายการของเราเนี่ยย้อนหลังนะครับท่านสามารถเซิร์ชในคำใน YouTube นะครับในคำว่าห่วงจุ้ยดาวก้าวยุคนะครับท่านก็สามารถที่จะดูคลิปรายการของเราเนี่ยย้อนหลังได้เป็นร้อยคลิปนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับก็คือทาง Facebook ของเรานะครับก็คือเซิร์ชคำว่าห่วงจุ้ยดาวก้าวยุคเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยนะฮะท่านก็สามารถฝากคำถามเอาไว้ให้กับเราได้มากมายเลยนะครับอย่างวันนี้ครับเรามีคำถามแรกนะครับจากคุณนันทิสานะครับที่ถามมาทาง Facebook ครับว่าอาจารย์ครับบ้านหลังเดิมเนี่ยจะขายแล้วนะฮะแล้วก็จะไปย้ายอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่คนละที่กันทีนี้จะย้ายตีจูเอียที่เป็นหินอ่อนเนี่ยตามไปด้วยได้ไหมคะอ๋อไม่ได้ครับตีจูต้องเอาวางไว้ที่บ้านหลังเดิมนะครับเขาบอกว่าต่างที่ต่างฐานกันเนี่ยเจ้าที่หรือเจ้าเมืองดูแลไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าคุณเสียดายก็คือไปซื้อหลังใหม่แล้วก็ปล่อยไว้ที่ตรงนั้นเสร็จแล้วเจ้าของบ้านที่จะมาอยู่ใหม่เขาจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่เอาเราก็เชิญไปไว้ใต้ศาลนะครับศาลต้นโพต้นไทรเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข อันนี้นะครับอย่าย้ายจากหลังนี้ด้วยความเสียดายว่าราคามันแพงนะฮะเดี๋ยวท่านจะเกิดปัญหาต่างๆนานาดังนั้นเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้ายังไม่มีสายมาขอประกาศนิดหนึ่งนะครับตอนนี้สมาคมหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เปิดนะครับการพยากรณ์ที่ท่าช้างแถวสนามหลวงตั้งแต่วันที่4ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคมนะครับเงินรายได้เสด็จพระราชกุศลนะครับเนี่ยดวงละ100บาทนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะฮะครับแล้วตอนนี้ครับเรามีสายแรกเข้ามาแล้วครับเรียกได้ว่าโชคดีมากๆครับขอต้อนรับสายแรกครับสวัสดีครับดีครับอาจารย์ครับผมครับคุณอะไรครับคุณสมบัติครับถามอาจารย์เลยครับสมบัติอยู่ที่ภาคใต้ครับผมพังงาครับผมพังงาครับถามเลยครับหน้าบ้านต้นหลังบ้าน310องศานะครับอาจารย์ผมจะถามว่าเต็งน้ำมันผมซื้อเต็งน้ำมาผมจะไว้หลังบ้านด้านขวามือได้ไหมครับผม310นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะ310หน้าบ้าน310ใช่ไหมครับหลังบ้านอ๋อหลังบ้านหลังบ้าน310นะครับ308ถึง310แท่งน้ำเนี่ยนะครับไม่คุณจะไว้ทางไหนครับพอเดินหน้าเข้าไปอยู่ทางทิศตะวันตกพอเดินหน้าเข้าไปก็อยู่ซ้ายมือครับผมทิศตะวันตกใช่ไหมครับครับผมไม่ดีนะครับตะวันตกตะวันออกผมไม่ตั้งดีเดี๋ยวผมว่าวางไว้เฉยๆก็ไม่ได้ครับไว้ด้านไหนดีครับผมไว้ตรงไหนดีนะครับเอามาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาละครับอาจารย์ได้แจ้งนะครับว่าคุณสมบัติต้องตั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับถึงจะเป็นทิศที่ส่งเสริมนะครับอันนี้นะครับนี่ทางด้านตรงนี้มุมนี้ไม่ดีตรงนี้คุณไปตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นดาว9ดาวบารมีนะครับตรงนี้เป็นดาว35วิบัติตั้งตรงนี้ก็ได้หรือข้างนี้ก็ได้ครับเข้าใจมั้ยครับครับโอเคนะโอเคครับขอบคุณครับคุณสมบัติครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสายที่2ครับคุณประติมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับถามอาจารย์เลยครับค่ะอาจารย์คะคือจะสอบถามว่าดิฉันสร้างบ้านไว้หันหน้าขึ้นเหนือนะคะหลังใต้ครับองศาเท่าไหร่ครับองศาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ทราบจะถามอะไรครับจะถามว่าดิฉันได้สร้างบ้านเนี่ยเดินทางเดินเข้ามาชุบจะเปิดเป็นร้านค้าถูกไหมคะทีนี้ห้องน้ำอยู่ทิศตะวันตกด้านใต้ห้องนอนของพ่อแม่อยู่ชั้นล่างห้องเจ้าบ้านคือของลูกเนี่ยอยู่เดี๋ยวห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้ทิศตะวันตกของบ้านค่ะทิศตะวันตกห้องน้ำครับแล้วอะไรต่อครับแล้วทีนี้จะถามอาจารย์ว่าห้องนอนของเจ้าบ้านนะคะจะอยู่ทิศทางไหนใช่ไหมครับค่ะเจ้าบ้านเกิดปีอะไรนะครับเจ้าของบ้านเจ้าบ้านนี่เกิดปีชวดค่ะปีชวดนะครับเขาบอกปีชวดหันหัวนอนไปทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นอยู่ทางซีกทิศตะวันออกก็ได้ทางซีกนี้นะครับห้องนอนครับคุณมาดูนี่ครับคุณปฏิมาครับอันนี้ห้องนอนแล้วกันค่ะจ้ะนะครับโอเคไหมต้องหันหัวไปทางทิศตะวันออกหันหัวมาทิศนี้ครับห้ามหันหัวไปทิศใต้เพราะว่าคุณเกิดปีชวดปีธาตุน้ำนะครับทีนี้ทิศตะวันออกดีที่สุดเราก็เนี่ยนะครับเปิดประตูตั้งเตียงนอนนะครับนอนให้มีความสุขแล้วห้องครัวคะจ้ะห้องครัวก็มาอยู่ทางหลังบ้านเลยพี่
นะครับโอเคนะครับคุณปฏิมาครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยโทรเข้ามาที่เบอร์อาจารย์ได้ครับที่เบอร์080ครับ4561674นะครับแล้วก็หนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการหลักของเรานะครับลิขิตชะตาพยากรณ์นะครับเรียกได้ว่าแม่นยำทุกคำทำนายครับโทรมาได้ครับที่เบอร์081ครับ929-1656ครับ081-989-1656ครับกับอาจารย์นิชาภัทรโรจน์รัตนทรัพย์นะครับอาจารย์ครับและอย่างอาทินี้ครับผมเดี๋ยวจะเสริมนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยครับสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาไพ่ยิปซีเลข7ตัว4ฐานหรือคัมภีร์มหาสัตตะเลขหรือโหราศาสตร์ไทยตอนนี้สมาคมโหรแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเปิดรับนะครับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ อยากจะมีอาชีพทางนักพยากรณ์นะครับก็เปิดวันนี้เป็นวันแรกนะสำหรับคนที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์ที่ดีไปเรียนรู้กับอาจารย์ธนกรสินเกษมซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องนะครับไพ่ยิปซีและคัมภีร์มหาสัตตะเลขนะครับแต่ท่านใดที่อยากจะอบรมเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยดาวเก้ายุคกับอาจารย์มงคลนะครับเราจะเปิดเวิร์กช็อปกันในวันที่26มกราคมนะครับปีหน้านะครับเนี่ยแล้วก็อีก1ครั้งในวันที่23กุมภาพันธ์ครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่วันที่26เต็มแล้วเห็นทีมงานบอกว่ามันเป็นรุ่นนานาชาติและรุ่นกระพริบตาเต็มตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับถ้าท่านใดคิดว่าอยากจะเข้ารับการอบรมก็ต้องนะครับขอกันไว้ก่อนรอในโอกาสหน้านะครับวันนี้เนี่ยนะครับหวังว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับคนไทยนะขอให้คนไทยเนี่ยหรือคนที่ติดตามชมรายการเนี่ยนะครับคิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็นะครับทำแต่สิ่งที่ดีๆและอย่าลืมนะครับความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีต้องมีความกตัญญูกับพ่อแม่และกับพระเจ้าแผ่นดินดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้รายการของเราก็คิดว่าคงจะอิ่มหนำสำราญก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับจงประสบสิ่งที่ดีๆนะครับนอนตื่นมาก็ให้นับเงินแสนนอนหลับก็ขอให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงวันนี้รายการของเราก็เรียกได้ว่านะครับเนื้อหาสาระนี่ครบถ้วนทีเดียวนะครับแล้วก็วันเสาร์หน้าครับเรายังพบปะกันเช่นเคยนะครับกับพวงจุ้ยดาวก็อยู่ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นถึง 19:50 นครับสำหรับวันนี้ผมกุลธรมงคลประพฤติและท่านอาจารย์มงคลประพฤติจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ